สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับอยากจะถามนิดนึงว่าคุณออนมีวิธีการจัดสมดุลให้กับชีวิตยังไงเพราะว่าในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งต้องทำหน้าที่ทั้งภรรยาทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่ของพนักงานประจำที่ดีและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นนักธุรกิจกิฟเฟอรีนด้วยบริหารเวลายังไงครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เราใช้เวลาคุ้มจริงๆอาจารย์ช่วงไหนที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะบริหารจัดการเรื่องราวของธุรกิจนะคะเวลาอยู่บ้านเราก็เต็มที่กับตรงนี้แต่ต้องบอกว่าเป็นมีสามีนะคะโชคดีที่มีสามีดีเพราะว่าเรื่องของงานบ้านเนี่ยเขาจะช่วยดูแลของเราได้ดีโอ้นี่เป็นบุญมากชาติที่แล้วทำบุญไว้เยอะค่ะครับส่วนมากเราจะทำงานนอกบ้านอย่างวันหยุดเนี่ยเขาก็จะไปด้วยเพราะช่วงหลังเนี่ยสามีเริ่มเปิดใจนะคะมากขึ้นนะคะเห็นด้วยเขาก็จะไปด้วยตลอดละคราวนี้ที่สำคัญลูกเลิกไปกันหมดไปทำงานเป็นทีมเป็นครอบครัวเลยนะคะครับเราก็จะบอกว่าเนี่ยทำกิฟเฟอรีนดีอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่ก็มาเป็นครอบครัวเลยนะครับค่ะลูกก็ไปสามีก็ไปอย่างเงี้ยค่ะคือหมายความว่าเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ได้มีโอกาสไปทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยไปกันทั้งบ้านใช่ค่ะคืออย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้เขาเรียกไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราเอาครอบครัวเนี่ยไปด้วยไปกับเราค่ะนะมันเหมือนกับพักผ่อนไปในตัวใกล้ชิดกันไปแล้วก็คุยกันเรื่องราวของธุรกิจแปลว่าไม่ได้มองว่างานนี้เป็นงานเครียดสิไม่เครียดอาจารย์เราถือว่าเราได้เที่ยวได้สนุกเพราะว่าเราเหมือนกับได้ไปพักผ่อนอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละที่เราไม่เคยไปหมายความว่าจังหวัดอื่นหรือว่าไกลๆอะไรเงี้ยเราก็ไปแล้วเราไปกันเป็นครอบครัวพาลูกไปด้วยพาลูกไปด้วยก็สนุกตรงนั้นงานก็ได้นะคะได้เที่ยวด้วยแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะยังคิดกันเลยครับมันก็เลยทำให้ความเขาเรียกว่าบรรยากาศของครอบครัวเนี่ยไม่ได้จางหายไปใช่ค่ะแต่ทีนี้การทำงานประจำผมถามเผื่อท่านผู้ชมหลายคนบอกงานประจำก็ยุ่งอยู่แล้วเวลาก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วแล้วจะมาทำธุรกิจเสริมอีกนี่โอ้โหไม่ไหวตายพอดีคุณออนจัดสรรตรงนี้ยังไงมันมองว่าตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาค่ะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เราคิดว่าเรายังมีแรงอยู่เราจะทำเวลาที่เราเหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดที่จะสร้างรายได้ให้มากที่สุดนะตรงนี้นะคะเราก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาจัดสรรก็คือวันนี้งานประจำเราก็ทำให้ดีที่สุดนะคะช่วงไหนที่เราว่างเราได้เราก็ทำธุรกิจตรงนี้ให้เต็มที่ก็จะบอกตัวเองแบบนั้นคือเราจะบอกตัวเองไงคะตรงนี้ค่ะนั่นก็คือทุกอย่างจัดสรรได้หมดแต่เวลาเราทำงานจริงๆผมเรียนถามเผื่อเมื่อกี้เนี่ยเดือนแรกก็ขึ้นโกลสตาร์แล้วแต่แต่ละเดือนเนี่ยเราก็ต้องบริหารยอดเขาเรียกว่ายอดกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยเดือนหนึ่ง 4-50,000 60,000 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีวิธีการบริหารยอดหรือสร้างยอดธุรกิจยังไงฮะก็จะตั้งเป้าค่ะอาจารย์ว่าเดือนนี้จะทำเท่าไหร่ครับทำเท่าไหร่ก็คิดคำนวณออกมาแล้วเราต้องไปหาใครบ้างพอเรามีวิธีการนะคะคือความคิดผ่านวิธีการมันออกมาเองเลยอาจารย์จะต้องโทรหาคนนั้นจะต้องไปหาคนนี้คนนั้นจะนำเสนออะไรดีก็จะคิดแล้วก็จะไปหาเขานะคะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเราไปก่อนเพราะว่าคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีอยู่2คําตอบนะคะเราบอกตัวเองว่าถ้าเราไปเนี่ยมันมีโอกาสได้แต่ถ้าไม่ไปนี่คือไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปมันก็คือได้กับไม่ได้เราตั้งเป้าปุ๊บเราต้องทำให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยกำลังจะบอกว่าถ้าไปก็คือมีได้กับมีไม่ได้ใช่แต่ถ้าไม่ไปมีอยู่อันเดียวคือไม่ได้เลยจบเลยสรุปแล้วเราจะมีลุ้นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าไปก็มีลุ้นใช่แต่ถ้าไม่ไปก็เหมือนเดิมใช่ค่ะทีนี้พอเราเริ่มต้นว่าจัดสรรเวลาว่างไปสินค้าที่ถนัดจริงๆเวลาสร้างยอดคุณอ่อนแนะนำสินค้ากลุ่มไหนเป็นหลักอันนี้หลากหลายนะคะอาจารย์ทุกกลุ่มแม้กระทั่งเกษตรแม้กระทั่งเกษตรเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ก็ลุยเกษตรนะคะไปผสมปุ๋ยแต่เช้าตื่นแต่เช้าไปผสมปุ๋ยให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือนำเสนอทุกอย่างเครื่องกรองน้ำนะคะอาหารเสริมของใช้เพราะว่าจะมีตะกร้าสาธิตติดหลังรถไว้ตลอดนะคะคือทุกกลุ่มอาจารย์เราดูว่าผู้บริโภคของเราหรือผู้มุ่งหวังคนนี้เขาคือใครเราจะนำเสนออะไรแล้วก็จัดให้เหมาะกับเขาอะค่ะแสดงว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมใช่ค่ะทางด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะเราหาความพร้อมเหล่านี้มาจากไหนฮะบางคนแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีไอ้ยาสีฟันหลอดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีครีมอาบน้ำขวดนี้อะไรค่ะ1เราอ่านจากแคตตาล็อก2ก็คือเราเข้าที่ประชุมเพราะว่าห้องประชุมเขาก็จะมีการแนะนำสินค้าใช่ไหมคะแต่ละทิศก็จะวนกันไปนะคะเราก็จะรู้ข้อมูลของเรื่องราวสินค้ามากขึ้นครับตรงนี้นะคะเรียกว่าเข้าที่ประชุมไม่ขาดใช่ค่ะไม่เคยอาจารย์ถ้าเกิดไม่ติดจริงๆนี่ไม่เลยครับนะคะเป็นพันธสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราอยากสำเร็จพ่อผู้นำบอกว่าถ้าอยากสำเร็จต้องเรียนรู้ต้องเข้าที่ประชุมครับ
เราก็จะไปมาถึงการสร้างทีมกันบ้างโอ้ทีนี้ต้องเจอกับคนเยอะเลยมีวิธีการสร้างทีมงานยังไงฮะเพราะว่าเขาบอกชวนคนมาได้แล้วนี่ไม่สำคัญเท่าสร้างคนที่ชวนมาให้เป็นนักธุรกิจใช่ค่ะเขาก็จะดูเราอาจารย์เอ้ยทำไมเขาตัวเล็กๆทำไมเขาประสบความสำเร็จได้ครับทำไมเขาทำได้เราก็คือหลังจากที่เราเรียนรู้มากขึ้นเราก็มีวิธีการพูดมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเราบอกกับตัวเองได้แล้วว่าเราต้องสำเร็จให้ได้พอเราเชื่อมั่นตรงนี้ปุ๊บเราก็ถ่ายทอดความเชื่อมั่นของเราให้เขาฟังว่ากิฟฟารีนมีความสวยงามยังไงผลประโยชน์ได้มาจากไหนได้จริงไหมหลังจากที่พูดเราก็บอกว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องมาเรียนรู้นะคะก็ชวนเขาเข้าที่ประชุมเหมือนเราที่เราเคยมาก่อนเขาก็เห็นบรรยากาศเขาก็มั่นใจมากขึ้นเนี่ยค่ะครับมีหลักการเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไว้ใช้ไหมครับว่าวิธีการวิเคราะห์ว่าใครเหมาะที่จะเป็นนักธุรกิจหรือใครมีแววที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยจากประสบการณ์ของคุณออนดูคนยังไงก็คุยพอคุยปุ๊บเนี่ยเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาทำตามเนี่ยใช่แล้วเขาไม่เก่งไม่เป็นไรนะคะขอให้เขาเข้าใจว่าเขาอยากมีรายได้ปุ๊บเขาทำตามที่เราบอกครับเราก็จะคุยกันรู้เรื่องครับแต่บางคนบอกว่าอยากสำเร็จแต่ไม่ไปกับเราอาจารย์อันนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะครับแล้วก็เหมือนกับว่าใช้ใจมากกว่าตรงเนี้ยค่ะคุยกันแล้วก็พาเขาให้ไปเห็นบรรยากาศแล้วเขาสนใจจริงไหมถ้าจริงจับมือกันเลยมันจะบอกว่าจับมือกันเลยนะคะมันก็ช่วยดาวไลน์ช่วยทีมงานเขาก็ประสบความสำเร็จหลายท่านที่ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเอาจริงแล้วก็ช่วยเขาจริงแต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาคิดว่าเขาอยากทำแต่เขายังไม่โอเคกับเราอาจารย์เราก็จะดูแลเขาในระดับนึงถูกไหมคะตามสเต็ปของงานนั่นแหละค่ะนั่นหมายถึงว่าใครที่อยากทำเนี่ยส่วนใหญ่ฟังแล้วลงมือทำเลยใช่ค่ะดูง่ายๆใครที่ฟังปั๊บทำปุ๊บเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีคำเขาเรียกไม่มีข้อโต้แย้งคนแบบนี้อาจจะโตได้เร็วครับเราฟังดูเหมือนคุณออนทำงานแล้วสนุกนะและก็มีความสุขด้วยเวลาเจอปัญหาเขาบอกว่าทุกงานทุกอาชีพเนี่ยมันต้องมีกันบ้างในเวลาคุณออนเจอปัญหาจริงๆเนี่ยการเผชิญหน้ากับปัญหาเนี่ยเรามีวิธีการจัดการกับมันยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าเวลาเราทำงานมากๆอาจารย์ประสบการณ์มันเยอะไงคะพอเราเจอปัญหาปุ๊บเราเหมือนกับว่าจะท้อก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรามองแล้วว่าเราจะทำกิฟฟารีนต้องบอกว่าหลังจากที่เราทำกิฟฟารีนแค่2ปี2เดือนเองนะอาจารย์เราลาออกใช่ไหมคะคแล้วเรามุ่งหน้ากิฟฟารีนพอเราเจอปัญหาเราบอกว่าเราหยุดไม่ได้แล้วเราจะสำเร็จในกิฟฟารีนเราตัดสินใจแล้วนะคะคปัญหาเราก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่เราจะเอามาเป็นเกี่ยวกับตัวเราเรามองว่าเป็นปัญหาของเขาเราไปให้สิ่งดีๆกับเขาเขาไม่รับก็เรื่องของเขาเรามองแบบนั้นกลายเป็นว่าปัญหาไม่ใช่ของเราละปัญหาของเราคือว่าวันนี้จะทำยังไงเนาะให้ได้ 90,000 จะทำไงเนาะให้ขยับตำแหน่งจะทำไงให้ทีมงานเติบโตจะทำไงให้ดาวไลน์ขึ้นโกนี่แหละคือปัญหาที่ว่าเราจะคิดตรงนั้นแต่ปัญหาคนที่จะมาทำให้เราท้อถอยบอกไม่อยากทำไม่ได้พูดไม่เก่งอะไรของเขาเนี่ยเขาจะมีปัญหาคือข้อโต้แย้งกับเราจะบอกไม่สนใจตรงนั้นเราฟังนะคะไม่ใช่ไม่ฟังแต่ไม่เอามาเป็นปัญหาเราครับค่ะแล้วการจัดการกับอารมณ์เขาบอกว่าบางคนเนี่ยแพ้ใจตัวเองนะเช่นทำงานไปสักพักเจองานหนักบ้างเจอคนเยอะๆเขาพูดนู่นพูดนี่ปั๊บแล้วท้อเขาเรียกว่าแพ้ใจตัวเองเนี่ยคุณออนเคยมีอารมณ์นี้ไหมมีอาจารย์ทุกคนต้องมีหมดแล้วเชื่อนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าพอเราเจอปัญหาตรงนั้นเราก็ต้องบอกจริงๆเราก็คุยไงคะคุยกับคนนู้นคนนี้คือคุยกับสายไลน์คุยกับผู้นำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้กำลังใจเราเพราะตรงนี้ออนอยู่ทำงานเป็นทีมนะคะเขาบอกว่าพี่เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแบบว่าทำไมไม่ได้อย่างใจเลยอะขับรถไปร้องไห้ไปแบบโมโหอะค่ะโมโหทำไมมันไม่ได้อย่างใจเขาก็พอดีว่าโทรคุยกับผู้นำเขาก็จะบอกว่าพี่ทางตรงนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตอนนี้พี่กำลังขับรถอยู่บนเขาเรียกว่าลูกรังครับพี่ใจเย็นๆอดทนอีกนิดนึงนะคะอีกหน่อยก็จะเป็นลาดยางแล้วเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็ถูกคิดสงสัยจะจริงครับค่ะนั่นแหละคือกำลังใจคือบอกประมาณว่าเราท้อแต่เราไม่ถอยเราฮึดขึ้นได้อาจารย์ฮึดใหม่อะไรเงี้ยครับนั่นแหละแล้วก็นึกถึงลูกนึกถึงความสำเร็จด้วยเพราะว่าหลังจากที่ฟังแผนต้องบอกว่าแผนงานของกิฟฟารีนประทับใจตรงคำว่ามรดกครับค่ะมรดกแล้วก็รายได้ขึ้นได้ทุกเดือน มันต่างกับงานประจำของเรามองเห็นตรงนี้อยู่แล้วไงคะคเราก็เลยแบบไม่เลิกนะคะท้อแต่ไม่เลิกไม่ถอยนะคะตรงนี้จนในที่สุดวันนี้เนี่ยพอเหมือนจิตใจเราเข้มแข็งมากขึ้นไอ้ความรู้สึก
ที่อยู่บนถนนลูกรังเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้ใช่แล้วอาจารย์เมื่อก่อนเขาบอกว่าจิตเรามันอาจจะเปราะบางเกินไปเวลาเจอปัญหานิดๆหน่อยๆเราก็อาจจะฝ่อใช่แต่เดี๋ยวนี้พอเราประสบการณ์มันเยอะขึ้นปัญหาพวกนั้นเราบอกเด็กๆใช่ค่ะอาจารย์เด็กๆเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เรียกว่ามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วค่ะนะครับแล้วทีมงานที่เขาเคยรู้สึกว่ากำลังหมดกำลังใจเรามีวิธีการดึงใจเขาเนี่ยขึ้นมาให้มีพลังใหม่อีกครั้งยังไงฮะเราก็จะคุยกับเขาก่อนอาจารย์วันนี้ต้องเอาใจคุยกับใจเพราะว่าเราต้องบอกเขาว่าจริงๆแล้วว่างานตรงนี้เราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วแล้วเรากับตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันมาก่อนแต่เราก็พร้อมที่จะช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จครับเราบอกอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่างานตรงนี้เราตัวเองก็เห็นอยู่ว่าเราอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆทำไมเราทำได้ทำไมตัวเองจะทำไม่ได้เราพยายามชี้นำตรงนี้ค่ะความสวยงามแล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้จริงๆกับธุรกิจนี้เพราะว่าเขาเห็นเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อะไรกับกิฟฟรีนเยอะนะคะมีรายได้ได้ติดการแข่งขันอะไรเงี้ยเขาเห็นเราอยู่แล้วเราก็บอกว่าตัวเองก็ทำได้เขาจะบอกว่าตัวเองก็ทำได้เขาอ่ะตัวเล็กๆเขาทำคนเดียวเขายังทำได้เลยครับเขาก็จะรู้สึกเออเฮ้ยจริงด้วยเอาฮึดขึ้นมาอีกเหมือนเราอ่ะฮึดขึ้นมาใหม่แต่ว่าบุคลิกของคุณออนเนี่ยนั่นคือบุคลิกที่จะต้องเป็นตัวอย่างของคนที่เรียกว่ามีกำลังใจค่ะคึกคักกระฉับกระเฉงแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องมีชีวิตชีวามิฉะนั้นเราจะไปช่วยให้คนอื่นมีชีวิตชีวาแบบเราไม่ได้ะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณออนกันต่อว่าผลของการทุ่มเทและตั้งใจในการทำธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนวันนี้คุณออนและครอบครัวได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟารีนไปแล้วบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับเพราะว่าบางครั้งบางเดือนเราออกแรงไม่เยอะแต่เงินมันเข้าบัญชีอาจารย์เยอะมากเลยอ่ะเดือนนึงหลายครั้งอ่ะครับแล้วก็มองว่าตรงนี้แหละจะทำให้ลูกเราเพราะว่าเราไม่สามารถสัญญากับลูกได้ว่าอนาคตน่ะแม่จะไม่ตายจะอยู่กับลูกจะส่งเสียลูกให้เรียนจนจบเราพูดได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่